สวัสดีครับผมคลิปนี้ขอขั้นรายการแบบด่วนๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้แกะกล่องโคมไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็บอกว่าจะติดตามผลวิธีการใช้งานให้ดูว่ามันจะสว่างถึงเช้าหรือเปล่าแต่ช่วงนี้ก็กำลังชาร์จประจุเต็มแล้วก็จะทดสอบคืนนี้เป็นการใช้งานจริงนะครับคลิปนี้ก็เลยทำคลิปขั้นรายการก่อนเกี่ยวกับวิธีการปลูกมะเขือพวงเป็นมะเขือพวงไร้หนามนะครับก็คือที่ผมซื้อมาต้นเดียวขยายได้เป็นร้อยเลยนะครับโดยวิธีการง่ายๆไม่ต้องตอนกิ่งไม่ต้องชำในถุงเพาะชำข้อดีของมะเขือพวงไร้หนามก็คือมันจะไม่มีหนามตามกิ่งนะครับเวลาเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันจะง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะครับเข้าเรื่องกันเลยวิธีการครับแค่เลือกกิ่งที่อยู่ส่วนปลายๆนะครับก็คือไม่อ่อนหรือไม่แก่เกินไปแล้วก็ตัดมาหาเลือกกิ่งที่มีลักษณะแบบนี้นะครับโดยเฉพาะตาข้างต้องมีด้วยนะกิ่งที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปไม่ใช่ยอดบนสุดและไม่ใช่ฐานล่างสุดของกิ่งแขนงนะครับตัดประมาณ15เซนติเมตรจากนั้นก็ไปหาพื้นที่ที่มีความชุ่มน้ำนะครับอันนี้ผมปลูกข้างคลองน้ำเล็กๆก็สับดินให้ร่วนซุยนิดนึงเพื่อการเสียบลงจะได้ง่ายนะครับจากนั้นก็เอากิ่งมะเขือพวงที่เราตัดมาเนี่ยไม่ต้องไปแช่อะไรเลยเสียบลงไปครับแค่นี้เองคลุมด้วยเศษหญ้าเศษวัชพืชเพื่อเก็บความชื้นแล้วก็รดน้ำตามเป็นอันจบครับถ้าจะให้ดีนะก็หาน้ำซาวข้าวผสมน้ำมารดซ้ำอีกทีนึงนะครับซึ่งก็เป็นสูตรที่ผมใช้ประจำนี่เป็นการปลูกมะเขือพวงแบบเร่งด่วนสวนกระแสหน้าแล้งนะครับแต่พื้นที่ต้องมีความชื้นด้วยนะและที่สำคัญถ้าพื้นที่ไม่มีความชื้นเนี่ยก็ต้องรดน้ำให้ดินมีความชื้นประมาณ15วันนะครับพอผ่านไปสัก7วันประมาณนี้ก็จะมียอดเล็กๆโผล่ออกมาจากตาข้างเหมือนกิ่งนี้ที่ผมใช้วิธีการนี้เมื่อ7วันที่แล้วแค่นี้ก็ได้กินแล้วครับไม่ต้องซื้อใหม่ขยายจากต้นเดิมก็ได้ซึ่งมะเขือพวงเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่น่าติดสวนไว้มากๆเลยนะเพราะว่ามันทำให้เลือดลมหมุนเวียนดีช่วยเจริญอาหารช่วยในระบบย่อยอาหารแก้ปวดฟกช้ำนะครับและที่สำคัญเนี่ยคนที่เป็นโรคกระเพาะก็ควรหามารับประทานเป็นผักก็ได้ที่สำคัญนะครับในการรับประทานควรทำให้สุกนิดนึงหรือถ้าอยากรับประทานดิบก็ไม่ควรบริโภคหรือรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปนะครับอันนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการปลูกมะเขือพวงอย่างง่ายๆที่ผมใช้มานานแล้วนำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังอัปเดตให้ชมลองนำไปทำดูสวัสดีครับ